ที่นี่กันอย่างคึกคักต่อไปแน่นอนแล้วครับเดินทางไกลมานานยาวนานวันนี้เราจะมาเดินทางไกลกับอดีตประธานนปช.วีระการมุสิกพงศ์ครับพี่น้องครับเสียงเสียงเสียงพี่น้องเสื้อแดงที่เคารพทั้งหลายเวลา17:00 น.วันนี้ผู้สื่อข่าวเขาสัมภาษณ์ผมว่าวันนี้คาดหมายว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมชุมนุมสักเท่าไหร่ผมก็ตอบไปโดยซื่อว่าตามความรู้สึกของผมถ้าแม้นว่าอากาศเป็นอย่างนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้มีผู้คนมากันสัก 20,000 คนผมก็อิ่มใจแล้วแต่ปรากฏว่าผมสอบเลขตกยับเยินเลยครับพี่น้องเพราะว่าท่านมากันล้นหลามจนผมไม่อาจจะนับได้ก็ให้สุเทพมานับเอาเองก็แล้วกันพี่น้องที่เคารพผมฟังโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมกล่าวปราศัยเมื่อสักครู่นี้แล้วรู้สึกทั้งอิ่มเอมเปรมใจทั้งรู้สึกอับอายขายหน้าในการที่ประเทศของเราได้ประกาศตัวแสดงความป่าเถื่อนให้คนต่างชาติเขาเห็นตำตาต้องขอบอกด้วยว่าหลายประโยคของอัมสเตอร์ดัมซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักของคนเสื้อแดงเป็นคำคมที่พวกเราควรคิดและควรนำไปศึกษาให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ในฐานะที่เราจะต้องอยู่ร่วมโลกใบเดียวกันกับเพื่อนร่วมโลกของเราอีกประมาณ200ประเทศเราคงจะเป็นบ้าตามสุเทพเทือกไปคงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ในโอกาสนี้ก็จะขอฝากไปถึงอัมสเตอร์ดัมซึ่งถ้าหากว่าคุณเข้าใจภาษาไทยบ้างผมก็จะขอพูดภาษาไทยกับคุณแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจภาษาไทยผมก็จนปัญญาที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือแม้แต่ภาษาเยอรมันเพราะว่าไม่กระดิกหูเลยสิ่งที่ผมจะต้องฝากไปสู่โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเพื่อนเราก็คือว่าคำพูดของคุณได้ทำให้กำนันสุเทพอารมณ์เสียแล้วนะคุณต้องระวังกาดกปปส.หน่อยพี่น้องทั้งหลายวันนี้เรามากันทำไมต้องตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งผมก็บอกผู้สื่อข่าวไปแล้วว่าพวกเรามาวันนี้ก็เพื่อมาประกาศอย่างไม่อับอายขายหน้าว่าคนไทยพูดกันไม่รู้เรื่องคนชาติเดียวกันภาษาเดียวกันเหตุไหนจึงพูดไม่รู้เรื่องผมก็บอกว่าไม่รู้สิว่าเหตุไหนแต่รู้ว่ามันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วถามว่าเรื่องอะไรบ้างที่พูดกันไม่รู้เรื่องก็พอจะตอบได้ว่าก็ทุกเรื่องนั่นแหละมันพูดกันไม่รู้เรื่องมา7 ปีแล้วแล้วที่สำคัญเราก็จะพูดต่อไปอีก
กี่ปีก็จะไม่หยุด10ปีก็ไม่พอ20 20ไม่พอก็30 30ไม่พอก็40 40ไม่พอก็50 60 70 80ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้เรื่องพี่น้องทั้งหลายช่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นับถืออยู่ในโอกาสช่วงเวลาแห่งวิสาขบูชาซึ่งได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นหลายๆประเทศทั่วโลกกำนันสุเทพของผมได้ออกมาเดินขบวนตรวจตราถนนหนทางในกรุงเทพแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าที่อยู่กันมา5เดือน6เดือนเป็นการบำเพ็ญเพียรไม่รู้เพียรอะไรของมันแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าให้อดทนอยู่กันต่อไปอีกเพื่อที่จะเรียกร้องให้ประธานวุฒิสภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่พี่น้องทั้งหลายการเคลื่อนไหวของสุเทพเทือกสุบรรณไม่เพียงแต่ออกแถลงการเรียกร้องแต่ยังเคลื่อนกำลังพลไปยึดสถานที่ราชการและสถานีโทรทัศน์เอกชนหลายสถานีเขาบอกว่าการกระทำของพวกเขาสันติอหิงสายึดช่อง3ด้วยความสันติตอนนี้ถ้ามีคำพูดอะไรจะฝากไปถึงผู้จัดรายการต่างๆในช่อง3ผมก็เห็นจะฝากไปได้คำเดียวว่าโสน้ำหน้าหน้านี่ขนาดยังไม่ได้เป็นองค์รัฐาธิปัตย์เสนอตั้งนายกรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสภาประชาชนยังยึดไว้ได้ครบ3 5 7 9 11ถ้าหากว่ามึงได้เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วมึงจะไม่ยึดอยู่ดีๆของกูไปด้วยหรือวะพี่น้องทั้งหลายเราก็มาชุมนุมกันหลายครั้งหลักการเรื่องราวต่างๆก็ได้พูดกันไปจนหมดพุงแล้ววันนี้จะขออนุญาตพี่น้องทั้งหลายแทรกเรื่องส่วนตัวเข้ามาเล็กน้อยเรื่องที่หนึ่งที่จะต้องพูดก็คือผมออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อมารับพี่น้องตามคำมั่นสัญญาที่ได้พูดไว้ตอนไปอีสานว่าจะรอรับพี่น้องอยู่ที่กรุงเทพถ้าไม่ออกมาก็เท่ากับไม่รักษาคำพูดใช้ไม่ได้การเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่ผมได้ใช้สิทธิ30บาทรักษาทุกโรคของนายกทักษิณเพราะผู้บริหารโรงพยาบาลได้กรุณาตั้งคำถามว่าเคยใช้30บาทบ้างหรือยังผมบอกว่าเคยพูดหลายโหนเคยพบพี่น้องอีสานมาโชว์พุงให้ผมดูรอยผ่ากลางอกก็หลายคนบอกว่ารอดชีวิตมาได้เพราะ30บาทรักษาทุกโรคแต่ตัวเองยังไม่ได้เคยใช้บริการนั้นเลยคุณหมอก็เมตตาถามว่าทางโรงพยาบาลจะประสานงานเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์อันนี้เอาไหมผมก็ตอบว่าไม่ขัดข้องเพราะเป็นนโยบายอยู่แล้ว
มีโอกาสเมื่อไรก็จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้นทางโรงพยาบาลก็ประสานงานให้แล้วบอกว่าได้ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคแล้วผมก็กราบลาคุณหมอออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อพบท่านทั้งหลายที่นี่ในวันนี้เข้าโรงพยาบาลไปแล้วเรี่ยวแรงก็ถดถอยไปเสียเลือดไปก็ไม่ใช่น้อยก็ต้องกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าถ้าพูดไปแล้วเกิดเหตุมีอันจะเป็นหน้ามืดเป็นลมล้มลงก็ขอพี่น้องอย่าตกใจและก็ขอความกรุณาอย่ามามารุมมาตุ้มแบกหามผมไปส่งโรงพยาบาลเลยให้มันตายคาเวทีนี่แหละตายต่อหน้าพี่น้องทั้งหลายเมื่อบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ก็อย่ามีชีวิตอยู่ให้มันยืดยาวไปเลยเปลืองออกซิเจนประเทศไทยเปล่าผมบอกพี่น้องว่าจะขอพูดส่วนตัวนิดหน่อยก็เพื่อจะเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าเมื่อ40ปีก่อนนู้นผมยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นและดูท่าทางก็จะรูปหล่อพอจะเป็นพระเอกหนังตะลุงได้ตอนนั้นก็เป็นเด็กท้องนามาเรียนกรุงเทพก็ได้รู้เรื่องราวทางการเมืองพอสมควรมันเป็นยุคที่เผด็จการกำลังจะอำลาประเทศไทยคือยุคสมัยที่จอมพลถนอมกิตติขจรรับช่วงอำนาจต่อจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สังคมไทยเรียกร้องรัฐธรรมนูญเรียกร้องประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยทุกแห่งครูบาอาจารย์ก็จะสอนเรื่องนี้แล้วเล่าให้ฟังถึงคุณประโยชน์ของประชาธิปไตยว่าดีแก่ประชาชนอย่างไรพวกผมก็บ้าประชาธิปไตยกันใหญ่เป็นเหตุในรัฐบาลในขณะนั้นคือประมาณปี2510ก็ไม่อาจจะทนเสียงเรียกร้องประชาชนได้ก็เลยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500เป็นเวลา10ปีก็มาเสร็จเอาปีนั้นแล้วก็ประกาศใช้พวกผมก็ได้เห็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตแบบคนที่พอจะมีความรู้บ้างแล้วได้ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งและมันก็ซึมซับเอาจิตวิญญาณประชาธิปไตยเข้าไว้มีความรู้สึกว่าผู้ใดเป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยโอ้นั่นก็โก้มากได้รับความนับถือได้รับความยกย่องเราก็มีความรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นว่าจบการศึกษาแล้วก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.คิดแต่เป็นส.ส.อย่างเดียวไม่เคยคิดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีหรือไปเป็นตำแหน่งใหญ่โตอะไรอื่นมากไปกว่านั้นอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายเวลาผันผ่านไป40ปีมาถึงปีที่แล้วต่อเนื่องมาตลอดจนปีนี้ผมได้พบปรากฏการณ์ประหลาดผมไม่นึกไปเลยว่าสังคมไทยที่เคยเรียกร้องหาประชาธิปไตยเรียกร้องหาการเลือกตั้งเมื่อ40ปีที่แล้วนู้นจะกลับมามีการเรียกร้องให้มีการยึดอำนาจมีการเรียกร้องหรือขัดขวางการรับเลือกสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จแล้วไอ้กลุ่มที่เรียกร้องขัดต่อระบอบประชาธิปไตยนั้นกลายเป็นกลุ่มที่สังคมไทยยอมรับสุเทพเทือกสุบรรณนักการเมืองธรรมดาธรรมดาที่มีมือเปื้อนไปด้วยความสกปรกกลับเป็นคนที่สังคมไทยยกย่องวันนี้ยังบงการสั่งการให้ประธานศาลสั่งการให้ประธานศาลปกครองได้ร่วมกันกระทำความผิดหรือกระทำการที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
โดยขอให้ร่วมมือกันกับประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลขอนายกพระราชทานซึ่งในทางกฎหมายแล้วเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงและคนเสื้อแดงจะไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อจากนี้ไปเราก็ได้แต่นั่งสังเกตการเฝ้าดูว่าสุเทพเทือกสุวรรณจะนำความแปดเปื้อนสกปรกไปทาให้กับศาลฎีกาได้มากน้อยเพียงใดจะไปทากับศาลปกครองและองค์กรอื่นๆให้แปดเปื้อนไปทั่วหน้าโดยที่คนเหล่านั้นจะกลับกลายเป็นปฏิปักษ์ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไปในฉับพลันทำได้แค่ไหนอยากจะรู้จริงทำเลยพี่น้องทั้งหลายคนเป็นห่วงบ้านเมืองมาตั้งคำถามเอากับพวกผมว่านายกยิ่งลักษณ์ก็กลับบ้านเชียงใหม่แล้วไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วจะทำยังไงกปปส.ก็ยังไม่เลิกชุมนุมกปปส.ก็ยังไปที่นั่นเดินมาที่นี่แล้วกาดของกปปส.ก็ยังกระทืบคนได้สบายใจอยู่ผมก็บอกว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเถอะเพราะว่าสุเทพเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยลำพังเรียกว่าเป็นอุปติตตาเกิดมันเกิดของมันมาโดยพี่น้องประชาชนยกให้มันเกิดว่าโดยส่วนตัวผมอยากให้สุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์ของประเทศไทยด้วยซ้ำทำไมส่วนตัวจึงอยากเพราะเพื่อนผมมันจะได้เป็นใหญ่และเพื่อนผมเป็นใหญ่แล้วจะได้อะไรจากเขาไม่ได้หรอกนอกจากความชิบหายอย่างมหาวายวอดเท่านั้นเองก็พี่น้องทั้งหลายก็เห็นอยู่แล้วว่าเวลานี้ขนาดยังไม่ได้เป็นองค์รัฐาธิปัตย์มันใหญ่ขนาดไหนการมีเพื่อนใหญ่แบบนี้มันก็โก้ดีเหมือนกันดีกว่ามีเพื่อนกระจอกกระจอกรกรุงรังไปด้วยหนี้สินพี่น้องผมย้อนกลับไปเรื่องการทำความเพียรสุเทพเขาพูดคล้ายๆกับเขาประกาศว่าบรรดากปปส.ที่มาลำบากอยู่ที่สวนลุมพินีนั้นได้ร่วมกันกระทำความเพียรซึ่งเป็นการกระทำที่สูงเกียรติน่ายกย่องน่าสรรเสริญน่าเคารพกราบไหว้เช่นเดียวกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ออกจากพระราชวังไปปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังดูแล้วก็น่าเคลิบเคลิ้มพี่น้องทั้งหลายแต่การบำเพ็ญเพียรของกปปส.นั้นมันเหมือนกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อลดละกิเลสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ชาวพุทธทั้งหลายย่อมรู้อยู่แก่ใจคนที่มาร่วมชุมนุมที่กำนันเขาบอกว่ามาร่วมบำเพ็ญเพียรกันนั้นหลายคนเวลานี้ก็มาไล่ลูกได้ผัวที่สวนลุมนั่นแหละแล้วเขาไปคุยกันในวงการของผู้คนและพวกของพวกเขาว่ากำนันสุเทพชวนมาชุมนุมคราวนี้บรรดาชาวปากใต้เราที่ยังเป็นคนหนุ่มคนแน่นยังไร้คู่ครองยังไม่มีงานทำด้วยซ้ำมาที่นี่คราวนี้ก็มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีได้ภรรยาดีๆเป็นคุณหญิงคุณนายกรุงเทพกันตั้งหลายคนเป็นเจ้าของบริษัทกันไปเกือบหมดแล้วพวกนั้นก็รู้อยู่อย่างเดียวว่า
ต้องชุมนุมต่อไปอีกนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้าคืนเลิกชุมนุมไปตอนนี้จะไปทำอะไรกันล่ะมันเป็นปัญหาของพรรคพวกที่เขามานั่งปรับทุกข์ปรับสุขกันผมก็มาบอกเล่า94พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าในเวลาที่เป็นคนหนุ่มไม่อยากจะเป็นผู้แทนราษฎรเท่านั้นเพราะว่ายุคนั้นผมมีความเห็นว่าผู้แทนราษฎรนั้นทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากแม้แต่วันนี้ผู้แทนราษฎรในอดีตซึ่งเป็นนักการเมืองที่แท้จริงไม่นั่งอยู่ในสภาไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะรอกฤษฎีกาเลือกตั้งอยู่ก็มากันหลายคนหลังเวทีบอกว่ามาเป็นเพื่อนกับพี่น้องเสื้อแดงเพื่อมาแสดงตัวพร้อมกันผมก็ยังตื่นตันใจต้องขอบคุณคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้แทนราษฎรแล้วไม่ทิ้งราษฎรไม่ว่าจะเป็นยุคที่จะเป็นผู้แทนกินเงินเดือนอยู่หรือพ้นจากความเป็นผู้แทนไม่ได้กินเงินเดือนแล้วก็ยังร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนได้อย่างสนิทสนมกลมเกลียวการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในอดีตที่ผมบอกเมื่อแก้ทุกข์ให้ประชาชนได้มากเราก็สบายใจเพียงแต่ว่าเมื่อถึงพ.ศ.นี้หรือปีที่แล้วผมก็ได้พบกับเหตุการณ์อนาจใจซึ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเข้าชื่อกันขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมีคนไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่านี่เป็นการกระทำความผิดต้องถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญก็มีแก่ใจที่จะสั่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรระงับการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550ที่เราพูดกันอยู่เสมอถึงมาตรา191วาระ3ยังไม่ได้โหวตมีการขู่ไว้ด้วยในนั้นว่าถ้ามีการโหวตวาระ3ก็จะถอดถอนคนที่โหวตทั้งหมดให้พ้นสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเป็นเช่นนั้นประธานสภาก็ระงับเรื่องราวเอาไว้จนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการแตะต้องรัฐธรรมนูญผมรู้สึกในตอนนั้นว่าอเนจอนาจใจแล้วมีความรู้สึกว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นสภาอันทรงเกียรติอีกต่อไปเหตุผลก็เพราะว่าผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศมาเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีเป็นหลักการเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นกลายเป็นการกระทำความผิดและสภานั้นต้องฟังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีจำนวน9คนที่ไม่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งก็มีปะปนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสภาผู้แทนราษฎรยอมรับอำนาจเถื่อนเช่นนี้ก็เท่ากับอำนาจอธิปไตยไม่ได้เป็นของปวงชนแท้จริงเมื่ออำนาจอธิปไตยไม่เป็นของปวงชนที่แท้จริงผมก็ไม่อยากจะไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกในคราวนี้เองผมก็ยังไม่แน่ใจว่าถึงเวลาจะลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นจะร่วมลงสนามกับเขาดีหรือไม่หรือว่าหยุดลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อจะบอกให้รู้ว่าไม่ลงก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องลงกันตลอดไปบางครั้งรูปแบบการต่อสู้ก็ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ก็กราบเรียนพี่น้องทั้งหลายไว้ถึงจุดยืนเหล่านี้ในขณะเดียวกันกับพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายผมต้องกราบเรียนท่านว่าผมมีเรื่องละอายใจที่จะต้องกล่าวกับท่านบนเวทีนี้อย่างตรงไปตรงมานั่นคือหลังเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549พวกผมตัดสินใจออกมาตั้งกลุ่มชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารโดยสันติ
พี่น้องให้ความร่วมมืออุ่นหนาฝาคั่งจนกลายเป็นพลังมวลชนก้อนใหญ่ของสังคมไทยเราต่อต้านเผด็จการรัฐประหารจนกระทั่งเขาคืนอำนาจปล่อยให้มีการเลือกตั้งในปลายปี2550ซึ่งตามความรู้สึกของพวกเราที่ไปทำการกันอยู่นั้นเราคิดว่านั่นคือชัยชนะของเราแล้วนั่นคือความพึงพอใจสูงสุดแล้วเราต้องการเพียงให้มีการเลือกตั้งแล้วจบไม่ต้องลำบากลำบนกันต่อไปอีกแต่มันเป็นความไร้เดียงสาของพวกผมที่คิดเช่นนั้นเพราะว่าการเลือกตั้งไม่อาจจะยุติปัญหาความแตกแยกในสังคมได้ไม่อาจจะยุติปัญหาการไม่ยอมรับสิทธิ์ของคนยากคนจนโดยเสมอภาคกันทั่วแผ่นดินได้ด้วยความไร้เดียงสาเช่นนี้เองจึงตั้งใจไว้ผิดๆและเมื่อมันเผชิญกับความเป็นจริงก็ทำให้รู้สึกต่อไปว่าเราจะเลิกเสียยังไม่ได้ภารกิจของเราที่ชวนพี่น้องออกมาลำบากกันนั้นมันยังไม่จบสิ้นก็เลยตกกระไดพลอยโจรมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังเลิกกันไม่ได้มีการชุมนุมกันนับครั้งไม่ถ้วนถ้าเอาจำนวนประชากรที่มาร่วมชุมนุมก็จะสามารถพูดได้ว่าหลายล้านคนและทำลายประวัติการการชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทยโดยสิ้นเชิงยกเว้นกรณีที่ใช้สุเทพเทือกสุบรรณและคณะมานับเท่านั้นเองเพราะถ้าให้มันมานับวันนี้มันก็คงจะบอกว่าพวกเรามากัน 2,000 คนซึ่งผมก็จะยินดีน้อมรับเอาตัวเลขแต่จะไปบอกมันต่อไปอีกว่า 2,000 คนของกูมากกว่า 2 ล้านคนของมึงการที่เราเดินทางกันมา7ปีแล้ววกวนอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนรุ่มผมมองไปในประวัติศาสตร์ได้เคยพูดกับพี่น้องทั้งหลายไว้แล้วที่ราชประสงค์ว่าดูไปแล้วมันก็คล้ายกับเรื่องราวของชาวอิสราเอลซึ่งในอดีตไกลพูนเป็นทาสเขาอยู่ในแผ่นดินอียิปต์เป็นกำลังแรงงานสร้างพีระมิดสร้างมหาวิหารใหญ่ๆให้ปรากฏไว้ในโลกแต่ชนชาวยิวนั้นตกระกำลำบากและเหน็ดเหนื่อยเพราะความเป็นทาสนั่นเองต่อมาจะมีคนดีเกิดขึ้นชื่อว่าโมเสสโมเสสได้ชักชวนให้ชาวอิสราเอลหรือชาวยิวเดินทางออกจากอียิปต์หนีจากแผ่นดินอียิปต์ซึ่งเป็นทาสไปสู่ความเป็นไทยเขาอ้างว่าคัมภีร์โบราณนั้นได้เขียนไว้ว่าพระเจ้ามีแผ่นดินสำหรับให้ชาวยิวอยู่โดยเฉพาะเรียกว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาคนยิวเชื่อถือก็แห่ตามโมเสสกันมาเป็นพันเป็นหมื่นกองทัพอียิปต์ไล่ล่าใช้รถศึกรถม้าขับควบจนกระทั่งไปจนมุมกันตรงทะเลแดงแต่คัมภีร์ได้เขียนไว้บอกว่าณโอกาสนั้นทะเลแดงก็ได้เปิดออกจากทะเลก็เป็นถนนให้คนยิวได้หนีอิสราเอลครั้นคนยิวขึ้นฟากหนึ่งของทะเลแดงแล้วที่สุดกองทัพอันมโหฬารของอียิปต์ก็ถูกน้ำทะเลพัดท่วมถล่มทลายไปพี่น้องทั้งหลายฟังมาถึงตอนนี้ก็คงจะนึกออกว่านั่นแปลว่าชาวยิวชัยชนะแล้วผมกราบเรียนท่านทั้งหลายว่ายังไม่ได้ถึงครึ่งเรื่องเพราะเหตุว่าพ้นจากภัยกองทัพอียิปต์แต่ชาวยิวก็ตกระกำลำบากอยู่กลางทะเลทรายเร่ร่อนไปที่นั่นเร่ร่อนมาที่นี่
หาน้ำยากหาที่ทำการเกษตรกรรมไม่ได้แผ่นดินแห่งพันธสัญญาอยู่ที่ไหนล่ะคัมภีร์โบราณต้มพวกเราละสิโมเสสพาพวกเรามาลำบาก30ปีหลงทางกันอยู่ในทะเลทรายพี่น้องทั้งหลายย้อนมาดูตัวเราบ้างพี่น้องสำรวจไหมคนเสื้อแดงทั้งหลายตั้งคำถามไหมว่าไอ้แกนำนปช.มึงพาพวกกูหลงทางอยู่กลางทะเลประชาธิปไตย7ปีเข้านี่แล้วยังไม่เห็นวี่แววว่าทักษิณจะได้กลับบ้านยังไม่เห็นวี่แววว่าจะได้รับชัยชนะผมตอบอะไรพี่น้องทั้งหลายไม่ได้เลยเพราะผมก็อยู่ในฐานะเดียวกับพี่น้องทั้งหลายรวมทั้งคนที่ถามว่าเราจะชนะหรือยังสุเทพจะไปหรือยังที่ผมกล่าวมาเมื่อครู่นี้ผมก็จะตอบพี่น้องทั้งหลายบอกว่าถามเรื่องของพวกเรานั้นก็ควรถามอยู่หรอกแต่ถามเรื่องของสุเทพผมไม่มีคำตอบจะตอบให้เพราะผมเห็นว่ามันมาทางไหนมันก็ควรจะไปทางนั้นเขาบอกว่าทำไมไม่คิดจะต่อบันไดให้เทพลงบ้างล่ะผมบอกว่าธุระอะไรของผมมึงขึ้นไปอยู่บนหลังคามึงก็หาบันไดต่อลงเอาเองสิเว้ยพี่น้องทั้งหลายเราร่วมชะตากรรมเดียวกันแต่ผมขอยืนยันทั้งหลายว่าแม้ว่าไม่มีคัมภีร์โบราณสนับสนุนแต่พวกผมก็เชื่อมั่นว่าบนเส้นทางที่เราเดินกันมา7ปีนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วและเป็นเส้นทางที่เราจะต้องยืนหยัดและยืนยันเราจะไม่ท้อถอยและเราจะไม่ยอมให้ใครใช้อำนาจอธรรมข่มขี่ข่มเหงเราตลอดไปเป็นอันขาดใช่ไหมพี่น้องพี่น้องอาจจะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าแกนำนปช.สิ้นปัญญาซะละกะมังผมตอบแทนเขาเหล่านั้นทุกคนได้ครับพี่น้องว่าพวกเขาไม่โง่พวกเขาไม่เบาปัญญาเราไม่ได้หลงทางแล้วนำพี่น้องหลงทางตามกันมาเรามีปัญญาและเรามีเป้าหมายเรามีทางออกที่จะบอกกับคนไทยและสังคมไทยซึ่งให้พูดครั้งที่เท่าใดผมก็ยังจะต้องยืนยันให้พูดตรงกันว่าประเทศไทยไม่เคยประสบทางตันมันมีทางเดินทางออกของประเทศอยู่โดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งอัจฉริยกรอย่างหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นคนเสนอทางออกแต่อย่างใดทางออกที่ดีและสวยงามเป็นทางที่ยอมรับกันในสากลโลกก็รู้กันอยู่ว่าคือทางการเลือกตั้งแต่แล้วประเทศไทยก็มาตันอยู่เพราะคนที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งดันปฏิเสธการเลือกตั้งเสียเองทำขยักขย่อนไม่ขยับขยื่นกกต.ของเราเป็นคนสนับสนุนการขัดขวางการเลือกตั้งเวลานี้ทุกคนกำลังรอพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่แต่รอแล้วรอเล่ากกต.ก็ไม่ปรึกษารัฐบาลนอกจากนั้นยังตั้งคำถามขึ้นมาเสียอีกว่านายกรักษาการจะมีอำนาจเพียงใดในการนำเสนอพระราชกฤษฎีกามึงสงสัยเรื่อยไปสงสัยทุกเรื่องแล้วก็สงสัยเรื่อยมาไม่เคยให้คำตอบกับประชาชน
มีแต่ตั้งคำตอบเอากับตั้งคำถามเอากับประชาชนต่อไปนี้ขอให้พี่น้องเสื้อแดงได้พนึกกำลังกันแล้วก็พูดไปยังกกต.ว่าพวกท่านจะทำหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งหรือไม่หรือว่าถ้าท่านคอยแต่จะตั้งคำถามโน่นคำถามนี่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นก็ขอเชิญออกไปเสียทีจะให้ประชาชนจัดการเลือกตั้งกันเองให้ประชาชนแต่ละตำบลรับสมัครเลือกตั้งจัดทำหีบตั้งกรรมการตรวจสอบการลงคะแนนแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งอย่างนี้ถ้าได้ผู้แทนราษฎรเข้ามาแล้วก็เรียกว่าเป็นสภาประชาชนแท้จริงไม่ใช่สภาของกปปส.ถามพี่น้องว่าถ้าจะต้องเลือกตั้งกันโดยวิธีนี้พี่น้องพร้อมไหมครับขอให้กกต.ที่ยังหูตาปกติอยู่คือหูไม่หนวกตาไม่บอดได้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วรำลึกย้อนไปถึงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่ามีผู้ลงคะแนนเสียง20ล้านคนจริงอยู่แม้ว่าบางคนจะไม่เลือกพรรคใดแม้ว่าหลายคนจะฉีดบัตรให้มันโมฆะแต่อย่างน้อยท่านก็มาเลือกตั้งแสดงสิทธิของความเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันพี่น้องทั้งหลายเรากำลังเดินทางเคียงบ่าเคียงไหลไปกับคน20ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกกต.หูท่านได้ยินไหมกกต.ตาท่านบอดหรือเปล่าท่านฟังเสียงพี่น้องประชาชนบนถนนอักษะหน่อยว่าทุกคนต้องการการเลือกตั้งและถ้าพวกท่านยังอืดอาดยืดยาดอยู่ก็รีบลาออกไปเสียก่อนที่คนเสื้อแดงจะเดินขบวนไปหยิบพวกท่านโยนออกจากตึกลงไปในคลองพดุงกรุงเกษมพี่น้องทั้งหลายบ้านเมืองเป็นของประชาชนไม่เป็นวันนี้ก็เป็นในวันหน้าไม่เป็นวันหน้าก็เป็นในวันหน้านู้นไม่รู้ว่าวันไหนก็ต้องเป็นเขาวันนึงแหละและที่สุดแล้วอำนาจเผด็จการอำนาจอธรรมอำนาจของอมาตยาธิปไตยมันก็เสื่อมสุดลงไปตามสภาพของมันเองตามสภาวธรรมของมันเองมันไม่คงทนต่อการพิสูจน์มันก็ต้องล้มหายตายจากไปมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่คงทนต่อการพิสูจน์แล้วจะยืนหยัดอยู่กับประเทศนี้ตลอดไปพี่น้องที่เคารพผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องชุมนุมกันต่อไปอีกยาวนานสักกี่วันผมไม่อาจที่จะพยากรณ์ได้แต่ผมเองบอกกับท่านทั้งหลายว่าผมจะต้องมาร่วมชุมนุมกับพี่น้องทุกวันเท่าที่ยังมีการชุมนุมกันที่นี่อยู่และที่สุดนี้ผมก็ขออ้างเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าในโอกาสวิสาขบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งสามารถจะประยุกต์ได้ว่าเป็นนักประชาธิปไตยต้นแบบของโลกเป็นนักมนุษยชนต้นแบบของโลกเพราะว่าท่านบัญญัติไว้ว่าเมื่อผู้ใดเข้าสู่ความเป็นสมณะแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์เสมอภาคกันไม่มีคำว่ากษัตริย์แพทย์สูตรวรรณะ
ทั้งสี่ของพราหมณ์มาจากวรรณะไหนเป็นพระแล้วเสมอภาคกันนับอาวุโสกันว่าใครบวชก่อนบวชหลังพระพุทธเจ้าให้สิทธิเสรีภาพแก่มนุษยชาติให้ความเมตตาแก่สรรพสัตว์ไม่มีข้อยกเว้นพระพุทธเจ้าให้สิทธิแม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานตัวใหญ่ตัวน้อยเช่นมดก็ได้รับความเมตตาจากพระองค์เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งได้มีการจัดงานใหญ่ทั่วประเทศผมขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าและฝากกราบเวียงวอนเอาพระบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเบื้องหลังท่านทั้งหลายนี้คือพุทธมณฑลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นประทีปไม่เพียงแต่เฉพาะชมพูทวีปแต่เป็นประทีปแห่งเอเชียเป็นประทีปแห่งโลกและขออัญเชิญพระเมตตาคุณปกแผ่ขยายมาถึงสังคมสยามขอให้เราได้ส่งความเมตตาไปยังคู่ขัดแย้งของเราคือกปปส.ขอให้ท่านทุกคนจงปลอดภัยขอให้พี่น้องเสื้อแดงทุกคนจงได้รับประชาธิปไตยและดื่มรสชาติแห่งความเสมอภาคกันของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับวีรการมุสิกพงษ์ครับพี่น้องครับ